ค่ะขาแดงเวียดนามนี่ก็ได้ทําการแยกออกมาเป็น5นะคะอันนี้1นะคะแล้วก็2นะคะ3 4แล้วก็5นะคะอันนี้ก็จะมีเง่าแม่อยู่ตรงนี้อีก1นะคะก็เป็น6นะคะเนี่ยค่ะนี่นะเนี่ยค่ะตรงนี้เราจะทาหรือไม่ทาปูนแดงก็ได้นะคะนี่แล้วแต่ความแล้วแต่ว่าใครอยากจะทาหรือไม่ทานะคะเดี๋ยวนี้เพิ่งขุดมาเมื่อกี้นะคะก็เลยทาเขาซะหน่อยมีหะด้วยหน่อยนึงนะคะก็เลยจริงๆไม่ทาได้นะเพราะว่าไม่ได้เมื่อก่อนปลูกก็ไม่เคยทาทาไว้สักนิดนึงตรงนี้คือแมลงเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่พวกขาพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีแมลงนะเท่าที่มีสัมผัสดูเพราะบ้านเนี่ยไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะคะนี่แยกมาแล้วนะได้ประมาณ5นะคะนี่ก็ทำหลุมเอาไว้ละตรงนี้นะคะเราก็อยากเนี่ยค่ะเราอยากให้เงาเขาไปทางไหนเราก็วางไปทางนั้นได้เลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นี่ก็จะวางเอาไว้ตรงนี้หนึ่งนะคะจริงๆอ่ะเขาปลูกแบบไงดีล่ะปลูกแบบขึ้นเป็นสูงได้นะแต่พอดีพื้นที่ของนี้ตรงนี้เรามีพื้นที่อยู่ไม่เยอะนะคะเราก็เลยทำการปลูกเพียงเท่านี้พอย้ายเท่าที่เรามีนะคะเนี่ยค่ะเรามีที่แค่ไหนเราก็ปลูกแค่นั้นนะคะสำหรับขาแดงเวียดนามแต่จริงๆถ้าเว้นระยะห่างดีๆนะคะเขาก็จะแตกกอดีนะคะหาฟางมาคุมหาหญ้ามาคุมนะนะคะนี่ก็ตั้งเอาไว้ก่อนในส่วนที่นี่นะคะนิดหนึ่งตรงนี้ขุดสูงไปหน่อยนี่นะคะนี่ก็ได้ขาเขาจะได้แทงมาโซนนี้นะคะเราจะดูจากตาของหน่อนะเราอยากให้เขาแทงมาทางด้านไหนนะคะแทงตามาทางไหนแล้วก็วางเอาไว้ทางนั้นนะคะเนื่องจากโซนนี้เป็นปูนนะนี่ก็จะวางเอาไว้ประมาณนี้นะคะชิงนิดนึงพอโซนนี้ที่เราปาดตาเนี่ยปาดกิ่งไปแล้วตรงนี้เขาจะไม่ออกนะคะแล้วก็ทำการกรบเลยจริงๆถ้าใครมีปุ๋ยก็ได้นะคะปุ๋ยคอกแต่พอดีว่าหนูไม่มีนะเนี่ยค่ะแล้วก็กรบไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวรดน้ำไปสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะยุบเนี่ยนะคะเพราะตรงนี้ของหนูเป็นทรายนะคะแต่เป็นทรายก่อสร้างนะนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้เป็นใบละนางแล้ว
ก็ดึงออกค่ะถ้าแบบสูงไปแล้วก็ขยับได้นะคะปรับนิดนึงก็จะปรับโซนนี้เป็นปลูกข่าแดงเวียดนามจริงๆค่ะพวกนี้มันค่อนข้างปลูกง่ายอยู่แล้วนะคะกบเนี่ยนี่ปลูกลงถุงเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เขาก็แทงออกมาจากถุงนะเนี่ยค่ะก็เลยย้ายนิดนึงเพราะว่าโซนนู้นเขาเริ่มไม่งามแล้วนะคะปลูกขามันง่ายนิดเดียวปลูกใส่เข่งก็ได้แต่ว่าเราต้องรอเขานิดนึงนะคะรอเขาโตหน่อยเสร็จแล้วปลูกขาเวียดนามไม่ง่ายนะคะนี่ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะน่าจะอีกหลายเดือนผ่านไปเลยค่ะวันนี้นี่ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะนี่ปลูกขาเวียดนามเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นขาสีจริงๆอ่ะเขาจะสีแดงสวยมากนะคะแต่ว่าปลูกไปปลูกมามันออกจะออกชมพูเข้มๆนะคะสีของเนื้อเขานะนะคะอันนี้เป็นตอแม่ก็เลยกบเอาไว้ก่อนนะคะวันนี้นี่ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะนี่ค่ะขาเวียดนาม